ความอาวุโสขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนที่ลงสมัครคิดไหมว่าต้องมาทำอะไรเกี่ยวกับการเมืองฮะอาจารย์ฮะก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะครับแต่นี้พอเห็นการเมืองไทยเรานี่มันไม่ไปไหนสักทีครับมันเหมือนวนอยู่ในอ่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามทำกันแล้วทำกันอีกหลายครั้งครับยังไปไม่ถึงไหนนะก็ไปติดกันอยู่เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่าจะต้องทำประชามติกี่ครั้งเนี่ยครับทางประธานรัฐสภาถามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญก็บอกไม่ตอบเพราะว่ายังไม่เกิดเรื่องครับก็เลยบอกก็ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีอำนาจที่จะมาพิจารณาครับนั้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนี่ผมคิดว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือถ้าเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับการเมืองก็จะเป็นในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจะวนอยู่แบบนี้เหรออาจารย์วนอยู่แบบนี้ครับฮะเพราะนั้นผมก็เห็นว่าตอนแรกก็ลิกว่าเออสวคงยังไม่มีบทบาทอะไรมากครับแต่พอมาเห็นเนี่ยสวชุดที่ท่านกำลังจะหมดวาระไปเนี่ยโอ้โหฤทธิ์เดชท่านไม่ใช่น้อยทีเดียวนะหน้าท่านเยอะทีเดียวนี่ผมว่าหลายๆคนเห็นอาจารย์ฤทธิ์เดชครับผมก็เลยเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมสวที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยครับมีอำนาจหน้าที่มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เราพอจะรู้อยู่แล้วก็คือดูจากฤทธิ์เดชของสวชุดที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยกำลังจะหมดวาระเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับเห็นไหมเสนอเข้าไปใครต่อใครเสนอว่าคะแนนไอลอใช่ไหมรวบรวมชื่อเสนอเข้าไปครับก็ตกหมดอ่ะนะคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดูท่าแล้วเหมือนแต่ว่ามันจะแก้ไม่ได้เสียเลยเหมือนอย่างที่ท่านผู้รู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยครับหลายท่านเลยนะครับที่พูดเหมือนกันเลยบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไม่ได้ที่เขาเขียนเนี่ยเขาล็อกไว้หมดนะครับทำได้อย่างเดียวคือฉีกมันผมก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะมันถ้าถึงขนาดนั้นเชียวครับเพราะปกติในกฎหมายเนี่ยเขียนมาแล้วมันก็แก้ได้ผมเป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์มันต้องมีทางที่จะแก้ได้พอเข้าไปดูในเงื่อนไขก็บางอ้อคือว่าเงื่อนไขที่เป็นกุญแจตัวสำคัญที่สุดคืออยู่ที่สว.คืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเข้าไปวาระแรกในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมครับต้องมีสว.ให้ความเห็นชอบ1 ใน 3ครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงแม้ว่าคะแนนของสส.สว.พิจารณารวมกันเนี่ยนะฮะรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งสองสภาเนี่ยแต่ถ้าปรากฏว่าของฝ่ายสว.มันไม่ถึง1 ใน 3เนี่ยนะครับก็ไม่ผ่านหลายครั้งที่ผ่านมาในสภาชุดที่แล้วคงเห็นกันเวลาเสนออะไรไปแต่ละทีถ้าสวไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยสวผมใช้คำว่าที่มาจากคสช.อาจารย์ชุดที่แล้วเนี่ยไม่เอาด้วยก็จบเฮได้สวบทเฉพาะการครับได้กันมาอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องบัตรเลือกตั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับเป็น2 ใบไงครับเปลี่ยนจากใบเดียวเป็น2 ใบฮะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าได้ไฟเขียวครับใช่ไหมจากใครเราก็ไม่รู้แต่เป็นที่เข้าใจกันนะครับนี่ถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้อาจารย์ลงรับสมัครเป็นสว.ก็คือผมมองว่างี้หลังจากที่ผมไปศึกษาดูอย่างละเอียดแล้วในฐานะที่ก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็เคยเป็นสสล.มาด้วยตอน40อ๋อครับผมก็ไปดูเฉพาะไอ้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยครับว่าเอ๊ะมันทำไมมันถึงยากนักหนามันยากที่สุดมันอยู่ในวงเล็บ2-3เล็กท้ายๆครับมันมีทั้งหมด9วงเล็บมาตรา256เนี่ยนะไอ้วงเล็บที่สำคัญที่สุดนี่มันคือวงเล็บสุดท้ายครับคืออะไรไหมครับอาจารย์คือถึงแม้ว่าเนี่ยรัฐสภาจะลงมติไปแล้วว่าเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสมมติว่ามีใครเสนอขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายประชาชนเข้าชื่อกันไปหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยผ่านสามวาระหมดแล้วเนี่ยครับโดยหลักแล้วถ้าเป็นกฎหมายธรรมดาใช่ไหมนายกก็เอาทูล9เพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยครับแล้วถ้าทรงลงว่าประมาณได้ก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เลยแต่นี่มันมีวงเล็บ8กับวงเล็บ9ครับวงเล็บ8วงเล็บ9มันบอกว่าท่านในกรณีซึ่งเป็นการ1ไปเปลี่ยนแปลงหมวด1หมวด2ครับของรัฐธรรมนูญ2ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขไอ้บทแก้ไขเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยครับแล้วก็3ไปเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะผ่านอย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีสว.หรือสส.เนี่ยจำนวน10%ของสภาของตัวเองครับ
ฉะนั้นถ้าเป็นสวในชุดปัจจุบันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยครับก็คือ200คนครับใช่ไหมฮะแค่20คนเนี่ยเข้าชื่อกันครับก็ไปเสนอชื่อต่อประธานเสนอเรื่องต่อประธานวุฒิสภาครับว่าเนี่ยเนื่องจากมันมีปัญหาตรงเนี้ยครับนะเราคิดว่ามันควรจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนครับเขาทำอย่างนี้ได้โอ้โหเขาดึงตรงนี้ได้ครับทีนี้สิ่งที่ผมยังไม่เคลียร์ก็คือว่าผมอ่านแล้วอ่านอีกก็ยังไม่แน่ใจก็คือว่าในกรณีถ้าเกิดพอผ่านจากรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับถ้าก็ผู้ที่เขาเสนอเนี่ยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยครับเขาคิดว่ามันมีเรื่องไปเกี่ยวข้องกับพวกองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยครับเขาก็เสนอให้ทำประชามตินี่ในเมื่อทำประชามติแล้วสมมติประชามติเนี่ยครับประชาชนลงมติแล้วเนี่ยนะว่าให้ผ่านเนี่ยคำถามผมก็คือว่าเขายังจะเอาไปเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้อีกหรือไม่อ๋อที่อาจารย์ยังไขไม่ออกใช่ไหมอันนี้ยังไขไม่ออกตรงนี้แต่เท่าที่ผมอ่านล่าสุดเนี่ยครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะไปศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วครับครับเพราะมันเลยผ่านไปแล้วไงเพราะเขาปฏิบัติตามไอ้ที่เขาบอกต้องลงประชามตินี่คือวงเล็บ8ครับของมาตรา256ใช่ไหมในกรณีที่มันเกี่ยวกับหมวด1หมวด2ที่ว่าเกี่ยวกับบทแก้ไขรัฐธรรมนูญและเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระหรือของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันกำหนดไว้แล้วในวงเล็บ8ว่าจะต้องทำประชามติครับนี่ถ้าเขาเห็นว่าผู้ที่ต้องการจะแก้ไขเนี่ยผู้ที่เสนอแก้ไขเนี่ยนะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็เห็นว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายวงเล็บ8นี่มันต้องเสนอให้ทำประชามติเลยเนี่ยครับแล้วประชามติออกมาแล้วเนี่ยว่าให้ผ่านได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้วงเล็บ9นี่ใช้ไม่ได้แหละที่เอาไปเสนอศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่อาจจะมีคนเถียงผมว่าน่าจะเป็นได้อีกเป็นภาพรวมถือว่าเป็นประเด็นหลักในใจที่ทำให้อาจารย์ตัดสินใจลงรับสมัครที่จะเป็นแข่งขันสวในครั้งนี้นะอาจารย์เพราะว่าผมต้องการแก้พวกองค์กรอิสระต่างๆทั้งหลายเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งคือศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยววนมาคุยที่ท่านอาจารย์ต่อนะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเป็นเคยเป็นสสรมาด้วยเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเกิดจากท่านอาจารย์นะใช่ไหมฮะเดี๋ยววนมาคุยท่านอาจารย์ธเนศฮะเป็นยังไงทำไมเหตุผลที่เรามาสมัครสวฮะอาจารย์คือผมคิดว่าปัญหาเรื่องระบบรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันใช้มานานแล้วมันก็คือมันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง24มิถุนายน2475ครับก็90กว่าปีมาถึงตอนปัจจุบันเนี้ยใช่มั้ยแต่ว่าปัญหาการฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญและร่างใหม่เขียนใหม่ต่างๆเนี่ยมันเกิดมา20ครั้งต่างเนี่ยมันทำให้ความเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยความหมายมันโดยทั่วไปคือกฎหมายสูงสุดครับแต่อันนี้มันเกิดมาในระบอบประชาธิปไตยระบอบที่อำนาจพิเศษแบบระบอบกษัตริย์ในยุโรปต่างๆมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจประชาชนเนี่ยขึ้นมาแทนที่ครับแต่ประชาชนนี่คือประชาชนทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยอำนาจอธิปไตยเนี่ย sovereignty sovereign ที่เราใช้เนี่ยครับคืออำนาจอธิปไตยเนี่ยในยุโรปเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงความหมายของกษัตริย์ไอ้อำนาจเปลี่ยนกษัตริย์มาเป็นของประชาชนแล้วนะฮะแต่ของเราเนี่ยจนถึง90ปีเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนจริงๆมันทำจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนกลับไปครึ่งๆกลางๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็คิดว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยก็คือเราเนี่ยทำด้วยวิธีการต่างๆนี่นะคือเพื่อจะทำให้รัฐธรรมนูญมันไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การบิดเบือนสิ่งที่ผมเรียกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีนี้ปัญหาคือว่าจดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไรก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมว่ามันเป็นอำนาจที่ประชาชนของประชาชนมี3ส่วนนิติตุลาการบริหารต่างๆแยกกันไปใช้โดยพระมหากษัตริย์เราก็ท่องกันมาอยู่นั่นครับในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่ามันมีมากกว่านั้นเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวที่ไปชี้ว่าเจตนารมณ์จริงๆของรัฐธรรมนูญมันคืออะไรที่เนื่องจากว่า90ปีมาเนี่ยใช่ไหมการใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกทำให้ไม่เป็นไปตามระบอบคือพูดง่ายๆว่ามันพอร่างใหม่เนี่ยก็จะมีบทชั่วคราวแล้วก็มีบทที่อาจารย์พนัสเล่าอยู่ทำไมเนี่ยมันซับซ้อนมากและในบทเฉพาะการก็ซับซ้อนมากแต่ซึ่งความเฉพาะการมันไม่ควรจะมีอะไรซับซ้อนมันควรจะมีเพื่อจะเปลี่ยนผ่านให้มันไปเข้าสู่ขั้นปกติแต่ของเราเนี่ยบทเฉพาะการคือต้องการทำให้รัฐธรรมนูญไม่ปกติจบแล้วก็ไม่ปกติต่อไปต่างๆเนี่ยอ้าวแล้วกันผมสรุปง่ายๆคือไม่ใช่จะพูดมันยาวผมกำลังจะสรุปว่า
แสดงว่าเจตนารมณ์จริงๆของรัฐธรรมนูญเราเนี่ยมันไม่เคยดำรงอยู่อย่างที่มันควรจะเป็นมันถูกทำให้หายไปใช้แต่เพราะเป็นเครื่องประดับเป็นยี่ห้อท่องกันไปใช่ไหมว่ามันมีเจตนารมณ์อย่างนี้รักษาอำนาจรักษาเนี่ยก็อย่างที่เขียนไว้เนี่ยนะแต่กฎหมายอื่นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายลูกกฎหมายต่างๆเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยล้มเจตนารมณ์เหล่านั้นหมดเลยสิทธิเสรีภาพเนี่ยใช่ไหมอ้างไว้เถอะนะแต่ถ้าไม่ขออนุญาตก่อนไม่อนุญาตไม่นี่ต่างเนี่ยหรือไปละเมิด112เนี่ยใช้ไม่ได้เสรีภาพขนาดไปออกกฎหมายรัฐสภายังใช้ไม่ได้เลยเนี่ยถูกอ้างว่าจะล้มเรื่องล้มล้างระบอบอะไรต่างเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทุกสถาบันเนี่ยยกเว้นสถาบันนิติบัญญัติเนี่ยซึ่งยิ่งเป็นหัวใจของระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเพื่อตีความรัฐธรรมนูญบอกว่านี่คือเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญตามที่เขาเห็นองค์กรอิสระเนี่ยกันบอกว่านี่ไงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เอาเข้ามาไม่ได้พวกนี้ต้องเอาออกพวกนี้ต้องบล็อกไม่ให้คนนี้เข้าไม่ให้คนนี้ออกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทำสิบปีเนี่ยมันชัดเลยเราอยู่ในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นเจตนารมณ์ของผู้ร่างและองค์กรที่สร้างขึ้นมามันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าพูดแบบง่ายๆผมนะแสดงว่ามันไม่ใช่รัฐธรรมนูญตัวจริงมันเป็นตัวปลอมครับคือเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู่ในเจตนารมณ์ที่ไม่มีเจตนารมณ์ของบัญญัติเป็นตัวหนังสือเนี่ยของประชาชนไม่มีครับก็เขาร่างก็เจตนารมณ์ก็เป็นของเขาถึงเขาจะอ้างว่าประชาชนแต่เขาร่างเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ออกมาเห็นไหมทุกอย่างที่ออกมาทำเนี่ยประชาชนตัวจริงเห็นแล้วงงเลยว่าไม่ได้ต้องการแบบนี้เลยประชาชนต้องการความเงียบง่ายต้องการอะไรที่มันไปสู่ระบอบที่ทำให้มันเดินไปได้ครับตอนนี้ทุกอย่างปกครองไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันขัดกันหมดเลยมันเดินไม่ได้เลยต้องใช้อำนาจพิเศษมาสกัดมันกดนั่นๆถ้ามันเคลื่อนไปอย่างเงี้ยมันไม่รอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเจตนารมณ์สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนแท้จริงได้เนี่ยผมคิดว่าควรจะทำและต้องทำไม่ใช่ควรและต้องทำจริงๆเลยไม่งั้นไม่มีทางแล้วทางอื่นมันมาไม่ได้แล้วมันไม่ระบบมันไม่เปิดช่องให้เลยอาจารย์คิดและตัดสินใจนานไหมอาจารย์ธเนศว่าจะลงสวพอไปพูดพอด้วยความเป็นอาจารย์เนี่ยนะฮะแล้วพอตัดสินใจจะไปลงสวแปลกใจมากคือไม่นานคือคืนเดียวเองถามลูกกับเมียคืนเดียวใช่ไหมแปลกมากแล้วเขาก็ไม่คานในใจผมเลยเขาไม่อยากให้ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอบอกว่าเนี่ยมีคนอย่างอาจารย์พนัสเนี่ยใช่ไหมมีคนที่เขาเห็นความจำเป็นคือเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นคือไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่จะเป็นสวหรือเป็นสสต่างๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในความคิดของเรามาช่วยชีวิตอย่างนี้ต่างๆเราทำงานแบบนี้เราก็ทำพอใจอย่างนี้แล้วแล้วทำไมไปทำเรื่องนี้เนี่ยพอเราบอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์ขับขันมันจะต้องคลี่คลายจุดนี้ออกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ไปแข่งที่จะได้ตำแหน่งแต่ว่าเราไปเปลี่ยนกลไกวิธีการเข้าให้รัฐธรรมนูญมันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ที่นี้เอาไปทำไปพอแต่งั้นก็คิดว่ามันน่าจะลองดูอันนึงคือก็มีร่วมทำได้ไหมแต่ว่าก็ในเมื่อเขาเปิดทางให้ใช่ไหมก็ต้องเลือกอ่ะก็เลยมาลองในครั้งนี้นะคิดว่าไม่ต้องคิดมากแล้วพอถึงตรงนี้แล้วมันโจทย์มันชัดมากเลยครับอาจารย์พนัสตัดสินใจนานคำว่าอาจารย์พนัสไม่น่านานเพราะว่าเคยเป็นสวเลือกตั้งมาแล้วครับก็คือผมมองเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วครับคือถ้าเป็นเรื่องถ้าทางอื่นเขาทำกันได้เนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่คิดว่าผมจะเข้าไปหรอกนี่ผมเห็นว่าอันนี้มันอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นไงครับมันน่าจะเป็นช่องทางเดียวที่เราจะสามที่เราจะมีโอกาสในการที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยโดยสันติวิธีโดยเข้าไปในกระบวนการของเขานี่แหละนะแล้วก็เราไม่ได้หวังเลยเรื่องตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็เข้าไปเป็นสวอะไรเงี้ยของผมเป็นมาแล้ว6ปีนะครับของผมเองเนี่ยผมเคยพูดถึงขนาดว่าถ้าหากว่ามันสามารถที่จะทำได้ด้วยเนี่ยผมก็จะทำคืออะไรไหมคือถ้าเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยทำให้ไม่มีสวครับผมก็ยังจะเอาอันนั้นด้วยเข้าไปเป็นเข้าจบแล้วถ้าแก้แล้วรัฐธรรมนูญเสร็จนะครับไม่มีสวก็จบเลยเราก็หมดหน้าที่เลยไงอ๋อคือเข้าไปเป็นสวเพื่อจะให้ไม่มีสวเป็นสภาเดียวนะอาจารย์ตอนผมเป็นสสลครับผมเสนอให้มีสภาเดียวนะครับ
แต่ผมแพ้งแอร์บุ๋นเขาไม่เอาด้วยเขาบอกโอ้ยอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันผิดประเพณีไทยอะไรเงี้ยเราเคยมีขุนนางอยู่อย่างนี้นี่สภาขุนนางนี่สภาผู้แทนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรักษากันเขาเอาไว้ไงแต่ผมบอกเนี่ยก็ประเทศที่เขามีกษัตริย์อย่างนอร์เวย์อะไรเนี่ยประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยมีตั้งหลายประเทศซึ่งเขามีแค่สภาเดียวทำไมเขามีได้ใช่ไหมผมก็ยังยืนตรงนี้ของผมอยู่แต่ถ้าว่าถึงยังไงก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่ผมเป้าของผมอันดับสำคัญเลยเนี่ยมันจะต้องแก้ที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนอย่างที่อาจารย์ทั้งเนตรพูดเมื่อกี้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยใช่ไหมอันนี้มันเขียนไม่หลอกก็เหมือนหลอกมันสวยนะอาจารย์เป็นของปวงชนชาวไทยครับแล้วอันนี้นะมีประวัติศาสตร์ด้วยนะตอนผมเป็นสสล.540เนี่ยครับสู้กันในประเด็นนี้นะอยู่เป็นตั้งนานนะครับแช่ๆว่าเป็นของหรือว่ามาจากอ๋อครับเดิมทีเดียวมันจะเขียนว่ามาจากมันเริ่มต้น2475เนี่ยครับนะฉบับแรกเลยจริงๆนะซึ่งในที่สุดล.7มาวงเล็บว่าชั่วคราวเนี่ยครับอาจารย์ปรีดีเขียนว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายอ๋อครับนั่นก็คืออำนาจที่ประเทศไทยเป็นของชนชาวไทยภาษาปัจจุบันครับแต่พอต่อมาเนี่ยยอมหลังต่อมามันกลายเป็นว่าอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยพอตอนร่างรัฐธรรมนูญ40เนี่ยก็เกิดถกเถียงกันตรงนี้ไงผมก็สู้อยู่ทั้งในสุดมันกลายมาเป็นอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยตอนนั้นแหมเราก็ดีใจนะได้ตรงนี้ไงก็คิดว่าอำนาจได้กลับมาเป็นของประชาชนแน่ที่ไหนได้เขาเอาองค์กรอิสระเข้ามาทั้งองค์คาพยพเลยทั้งขยงเลยตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินปปช.อะไรพวกนี้นะฮะเขาเตรียมเขียนก็มีแมนูสคริปต์ไว้เรียบร้อยแล้วตอนที่เข้ามาร่างเอา340เนี่ยถามอาจารย์เป็นความรู้คืออาจารย์เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็คือสสร.นั่นแหละที่ประชาชนเข้าใจไอ้ตัวองค์กรอิสระนะคุณผู้ชมก็มาจากสสร.ปี40 40ใช่ก็มาจากของอาจารย์นี่แหละถามอาจารย์แบบนี้อาจารย์แต่ไม่ใช่มาจากผมนะผมเป็นคนค้านนะแต่ผมเป็นไปเสียท่าเขาไงเพราะผมรู้ไม่เท่าเขาไงครับนะคงก็ได้แต่เถียงแบบแต่เพียงได้หลักการเบื้องต้นนั่นเองครับผมบอกให้อย่างนี้มันก็อำนาจที่ปไตยก็มี4อำนาจดิมีอำนาจนี่ใหญ่กว่าขึ้นมาอีกนี่ใช่ไหมมันใหญ่กว่าสภาผู้แทนอีกนะขอความรู้หน่อยอาจารย์ตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงคืออาจารย์เป็นฝ่ายค้านว่าไม่ให้มีองค์กรอิสระเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเขาไม่ให้ผมเข้าไปเป็นกรรมาธิการยกร่างด้วยผมก็ได้แต่ค้านอยู่ในวงนอกเวลามีประชุมใหญ่ครับไอ้เขาจะเขียนยังไงก็อยู่ในกรรมาธิการยกร่างถูกไหมแล้วกันมาที่การยกร่างในสมัยนั้นใครเป็นประธานคุณจำได้ไหมครับผมเพิ่ง3ขวบอาจารย์ตอนนั้นท่านอนันต์ปัญญาลชุนอ๋อครับครับแล้วใครเป็นเลขาครับขอความรู้อีกฮะอาจารย์อาจารย์บวรศักดิ์วันโนครับใช่นะแล้วก็ในกรรมที่การยกร่างเนี่ยเขาก็มีบรรดานักกฎหมายมหาชนระดับตัวเอทั้งนั้นแหละเรียกว่ามือฉกาจทั้งนั้นแหละนักร่างและรัฐธรรมนูญอะไรทั้งนั้นอยู่ในนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปอยู่อ่ะเสร็จแล้วในที่สุดผมเราก็พยายามส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพวกสสร.ไม้ประดับเรียกว่างั้นคือสสร.ที่มาจากต่างจังหวัดอ๋อขอจะมาจากจังหวัดต่างนี่แหละบ้านผมนี่แหละแต่ส่วนพวกที่อยู่ในกรรมาธิการยกร่างเนี่ยเขาจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเขามีอีกประเภทหนึ่งไงผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองครับส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในยกล่างนี่เพราะเขามีประสบการณ์มีความรู้ไงแต่ตอนหลังมาเนี่ยเมื่อมันเกิดมีการถกเถียงมีการอะไรกันมากขึ้นเนี่ยในเวลามีการประชุมทั้งหมดเนี่ยก็เลยมีการปรับปรุงกรรมาธิการยกล่างเพิ่มเข้าไปผมก็ได้เข้าไปอยู่เขาตรงนั้นด้วยตอนรอบหลังเนี่ยตอนท้ายๆก็เพิ่มอาจารย์เข้าไปครับผมก็พยายามที่จะไปบอกเอาออกเอาไอ้นี่ไอ้องค์กรอิสระนี่ออกซะบ้างครับโดยเพราะยิ่งผมเห็นว่าไอ้ปปช.มันไม่น่าจะมีแล้วทำไมมันมีอำนาจมากมายถึงขนาดว่ามันจะไปตีความกฎหมายได้หมดเลยอ่ะครับว่าใครปฏิบัติผิดไม่ชอบด้วยหน้าที่เนี่ยครับไอ้157เนี่ยตามบอ.อาญาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นอำนาจของเนี่ยปปช.ที่เข้ามาชี้ตรงนี้หมดเลยในสมัยนั้นนะก็ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตใช่ไหมคือขั้นมันมีอนุกรรมาธิการใช่ไหมครับอนุกรรมาธิการคณะผมเนี่ยเอาออกต
รากฏว่าพอเข้าไปที่ประชุมใหญ่ของกรรมธิการครับยกร่างใหม่เข้ามาใหม่แล้วคณะอนุออกนะอาจารย์ท่านนี้แต่ว่าก็กลับเข้าไปใหม่ก็ในท้ายที่สุดก็ได้กันมาก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ได้มั้ยกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินโอ้ครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนกสม.กสม.ครับมาเป็นแพ็คเลยนะอาจารย์มาเป็นแพ็คอันนี้จริงอ่ะกสม.เนี่ยตอนแรกไม่มีครับนะนี่ผมเล่าให้สายฟังเลยครับมีอธิบายว่าไอ้มีไอ้อะไรผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไอ้ออมบัสแมนเนี่ยครับมันก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่จําเป็นต้องมีไอ้กสม.นี่หรอกครับแต่ก็ไหนที่สุดก็เกิดการพูดง่ายๆมันก็ต่อรองกันอะไรเงี้ยครับเอามีก็มีมันก็เลยเขียนแบ่งแยกหน้าที่ค่อนข้างลำบากไงอ๋อครับนะในที่สุดกสม.เกือบจะไม่มีอำนาจเลยครับใช่ไหมมีหน้าที่เขียนรายงานฟ้องสภาในตอนสมัยรัฐธรรมนูญ40นะคุณไปอ่านดูก็ได้นะอันนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นได้ความรู้ครับวันนี้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีผลถึงรุ่นนี้นะอาจารย์ท่านนี้แล้วอาจารย์นะนี่ผมยังติดใจมีผลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์หนักไปกว่านั้นบางคนเขาด่าทอองค์กรอิสระบางองค์กรนะอาจารย์อาจารย์มองกลับมาแล้วเป็นยังไงก็ผมก็บอกแล้วพูดกันง่ายๆแบบภาษาอะไรภาษานักเรียนก็บอกแล้วไม่เชื่อใช่ไหมบอกเขาถ้ามีแล้วมันจะมีปัญหามันเท่ากับเป็นอำนาจที่สี่ครับแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าไอ้สมการมันลงตัวอยู่แล้วใช่ไหมอำนาจสามอำนาจเนี่ยที่เป็นอำนาจอธิปไตยอ่ะนิติบัญญัติบริหารตุลาการครับอันนี้มันมีอำนาจอิสระองค์กรอิสระเข้ามาอีกกลุ่มนึงอำนาจที่สี่อีกกลุ่มนึงที่มีอำนาจเยอะมากนะเยอะในสุดก็คือสุดท้ายมันถูกซ่อนอยู่ที่อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไงตอนนี้เราเพิ่งจะมาเห็นผลกันว่าโอ้โหมันไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมไอตอน40เนี่ยอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีมากนะครับอาจารย์นะเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีก็ดีว่ะแต่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีขึ้นมาเพื่อมีไว้สำหรับคอยปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีองค์กรไหนเลยที่จะมาปกป้องสิทธิตรงนี้ได้ครับเพราะศาลยุติธรรมท่านก็บอกว่ารัฐธรรมนูญสมัยฉบับเก่าๆสมัยดั้งเดิมเนี่ยไม่ให้ศาลเข้ามายุ่งอะไรเลยครับนะเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆก็ไม่มีความหมายอะไรนี่เนี่ยมันเมื่อตรงนี้เขาบอกว่าไอ้นี่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำตรงนี้ได้ครับนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าตัดสินแล้วมีผลผูกพันองค์กรทั้งหมดทั้งรัฐสภาทั้งครม.อะไรครับแม้แต่ศาลเองก็ถูกผูกพันครับผมก็เห็นด้วยไอ้นี่ตามมุมมองผมเนี่ยถ้าท่านได้ถึงขนาดนั้นก็ดีใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับศาลสูงของสหรัฐใช่ไหมครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิเสรีภาพมากแล้วเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยองค์กรศาลเนี่ยหน้าที่หลักก็คือการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและของเขาเองเนี่ยของอเมริกาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งเขาถือว่าเป็นหัวใจของหลักการประชาธิปไตย คืออะไรรู้ไหมทราบไหมเสรีภาพอะไรครับอาจารย์ขอความคิดอาจารย์ freedom expression ใช่ freedom expression ครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใช่เพราะเขาอยู่ในบทแก้ไขเพิ่มเติมฉบับแรกของเขาเลยไงครับอาจารย์นะ first amendment ของเขาเนี่ยเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญสหรัฐแล้วเขาบอกเนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยมันตัววัดอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปเยอะแยะอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวนะอาจารย์ตัวนี้ถ้าหากว่าคุณต่อให้คุณมีอะไรครบเครื่องหมดนะแต่คุณไม่มีตรงนี้โดยสมบูรณ์นะมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นที่มาที่ไปอันนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยในเมื่อเขาเขียนให้ถึงขนาดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกคนหมดนี่มันก็ดีใช่ไหมถ้ามองในแง่นี้ครับแต่ในที่สุดมันกลายเป็นยังไงไหมอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรมันมีมาตราเดียวนั่นเองบอกว่าถ้ามีความปัญหาเขาใช้คำว่าปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงกันไม่ได้มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดคืออันนี้อันเดียวเขาอาศัยอันนี้อันเดียวครับเพราะนั้นมันก็เกิดอย่างนี้ไงฮะแต่ของเราก็เจ้ากรรมคือว่าพอสู้กันในสภาแล้วเนี่ยครับถ้าสู้ไม่ได้ก็ไปหาศาลรัฐธรรมนูญที่เราเห็นกันอยู่นะช่วง
3 4 3 5ปีเนี่ยนะอาจารย์แบบไม่ใช่ตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาครับครับครับหลังจากมีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยพอสู้กันไม่ได้ในสภาไปศาลรัฐธรรมนูญก็ยื่นศาลศาลรัฐธรรมนูญก็เริ่มมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งการตีความของท่านเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ตีความนะใช่ไหมท่านขยายความครับอ๋อครับนะบอกว่ามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงดินแดนอาณาเขตของประเทศเนี่ยถามได้ไหมเรื่องนั้นครับอาจารย์มันยังไม่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยศาลท่านก็ตัดสินว่าถ้ามันอาจจะเกิดเปลี่ยนแปลงก็เข้าข่ายด้วยอาจจะแค่อาจจะเข้าข่ายนี่คุณอาจารย์ยุคสมัยนี้ก็มีอาจจะนะล่าสุดนี่ไงครับอาจจะล้มล้างการปกครองครับครับก็ภาษาไทยเนี่ยครับบ่อนเซาะแล้วอะไรเซาะกร่อนเซาะกร่อนบ่อนทำลายบ่อนทำลายครับถามว่าไอ้สามอันเนี่ยรวมกันแล้วมันล้มหรือยังเอาง่ายๆเอาแค่ภาษาไทยตรงนี้ครับเรามาล้มละเนี่ยไม่ล้มแต่มันเซเซไหมอาจารย์นะเซแล้วมันจะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจจะอีกร้อยปีข้างหน้านู่นก็ได้ใช่ไหมแต่เขาบอกถ้าหากมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแสดงว่ามีเจตนาจะล้มล้างเพราะนั้นไม่ได้ไม่ถือว่าผิดมาตรา49แล้วนู่นครับสมัยผม40เนี่ยมาตราถ้าจำไม่ผิดคือ63ครับถึง65แล้วก็พอมาไอ้รัฐนูล50นี่รู้สึกจะเป็น68ครับแล้วมา60นี่กลายเป็น49เรื่องล้มล้างเนี่ยก็ผมสรุปความขออาจารย์นะว่ากูบอกแล้วใช่ไหมที่อาจารย์พูดภาษานักเลงว่านี่คือฤทธิ์เดชขององค์กรอิสระอาจารย์ถ้าสมมติมีโอกาสได้เข้าไปก็คงจะมีการเขาเรียกว่าอาจารย์ปรับเปลี่ยนละหรือว่ายังไงคือพอเขาให้อำนาจเลือกนี่ใช่ไหมครับทำได้นะครับนอกจากจะเลิกกู้ที่สภาแล้วคงโบไม่นะครับเลือกศาลรัฐธรรมนูญแบบแรกลบทิ้งเลยอาจารย์ก็ให้มีศาลแค่ศาลยุติธรรมอย่างเดียวก็พอแล้วครับก็ให้ศาลยุติธรรมศาลฎีกาท่านทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นี่พอสวมีอำนาจนี่ถูกต้องไหมฮะมีไหมอาจารย์ไม่ก็อย่างที่ผมว่าทางนั้นก็ไม่มีสวแล้วด้วยแต่ขอเข้าไปก่อนขอเข้าไปก่อนเพื่อที่จะไปทำอย่างนี้สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today